เปิดตำราผลพิษที่แท้จริงแตกแค่แรกตำราเวนอมเรียบร้อยแล้วมันหมอกโอ้ยโปโปโอ้เจอโปอีกแล้วโอ้พี่รับไม่ได้ไอ้โป2ตัว3ตัวคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเฮ้ยเชี่ยคนครับพี่19 F เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่พี่ได้ล่าในสตรีมประมาณ3วันที่แล้วนะครับแล้วพี่ขึ้น19 M เป็นที่เรียบร้อยอะครับปรบมือเรียกได้ว่าเจอแต่ไก่ไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงก็คือกูตบไก่แหละจบโอ้ไม่ใช่คือพี่เรียก FC มากระทืบนะครับค่ะเซิร์ฟวีเลยคือแบบล่าปกติแล้วมันแบบคือมันนานขึ้นนะครับบวกกับเจอเด็กเลื้อนเด็กลุมพี่ก็เลยทนไม่ไหวแล้วเรียก FC มากระทืบเลยแล้วกันคาเซิร์ฟวีเลยนะครับโคตรเถื่อนไอ้สัตว์และนั่นว่า FC ของพี่ก็มีแต่คนแบบว่าแบบใกล้อ่ะครับแบบสู้พี่ไม่ได้สักตัววีนี่โง่เอาตามจริง FC พี่นี่เก่งคนเลยนะครับแต่เผอิญว่าวันนั้นเนี่ยเจอแบบแจ็คพอตไง FC อ่อนให้ไงความจริงก็คือพี่ขอ FC บ่อ่อนให้นะครับไม่งั้นพี่ก็คงไม่ถึง19แน่นอนว่าในวันนี้แต่ตำแหน่งกูออกมานอกเซฟโซนเพื่อเดี๋ยวก็ตายห่าหรอกแน่นอนในวันนี้พี่จะมาเล่นผลพิษน้ำลายเป็นไงเพราะว่าผลพิษเนี่ยเป็นผลแจ้งเกิดของพี่อีกผลนึงนะครับใครที่เคยดูพี่เล่นผลพิษโหดสมัยก่อนจะจำได้แบบติดตาเพราะว่าพี่จะตบประมาณ18ตัวนะครับในคลิปนั้นไปหาดูได้เลยพี่ไม่ได้โม้นะตบ18ตัวจริงๆไม่ได้โม้ไปหาดูได้น่าจะเป็นคลิปรีวิวผลพิษตอนมันมาแรกๆและในวันนี้พี่คือแบบส่วนมากถ้าขึ้นข้าวหัวขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น15 17หรือว่า18เนี่ยพี่จะแบบว่าเอาแบบผลไก่ๆมาขึ้นนะครับแต่พี่เบื่ออะไรมันคือเล่นผลไก่แล้วมันบวกกับคนยากยากพี่ก็เลยวันนี้เปิดตำราผลพิษที่แท้จริงเดี๋ยวพี่จะมาสอนคอมโบผลพิษนะครับว่าพี่จะเล่นยังไงให้คิวได้18ตัวเอ้ยโปโปเอาใช่โปปะเอาไม่ใช่โปนึกว่าโปแม่เอ้ยตกใจหมดเลยแน่นอนว่าใครอยากรู้นะครับว่าพี่จะเปิดตำราผลพิษยังไงหรืออยากให้ทำตำราผลไหนก็คอมเมนต์บอกพี่มานะครับเพราะพี่เห็นแบบเวลาพี่เจอแบบเล่นกับน้องๆในดิสอะไรเงี้ยมันชอบเอามังกรมาสแตมพี่แล้วมันก็จะบอกว่าตำรามังกรปัญญาอ่อนตำรามังกรอะไรครับเลอะเทอะกูนี่ผู้กำเนิดมังกรของจริงพี่นี่คือคนเล่นมังกรที่โหดที่สุดในเซิร์ฟอ่ะไม่เชื่อก็หนึ่งได้นะใครที่เล่นมังกรโหดสุดๆอ่ะหนึ่งได้หมดเอากูให้ลงก็พอพอเงี้ยโคตรตึงไอ้สัตว์ก็ในคลิปที่แล้วนะครับพี่ได้รีวิวผลโมจิที่มันปรับใหม่ใช่ไหมและในวันเนี้ยพี่19 M เรียบร้อยพี่ใช้เวลาล่าประมาณโอ้นานอยู่นะจาก18มา19เพราะพี่ไม่ค่อยได้ล่าเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนิดนึงนะครับอุบัติเหตุมาใช้สับโคตรแบบเอาง่ายก็คือกูขี้เกียจด้วยความที่แบบพี่ก็เหื่อเผ่าใหม่ไงเลยแบบว่าไม่ได้ล่าสักทีนะครับแล้วพี่ก็ล่าในสตรีมอ่ะพี่ล่าแค่ชั่วโมงเดียวเองมั้งขึ้นมา1ล้านนะครับปรบมือดิรออะไรกันอยู่ไหนน้องๆคอมเมนต์บอกพี่ทีว่าตอนเนี้ยทุกคนล่าได้เท่าไหร่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะใช้เวลาอีกสัก5วันละกันพี่จะ 30M ให้ดูเลยแค่5วันน่ะพี่เอาวันละ2ล้านนะครับและแน่นอนว่าอย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์กดแชร์พี่นะครับคือคนดูของพี่ตอนเนี้ยดูประมาณ 100% นะแล้วแบบคนกดติดตามมีแค่ 48% นะครับนอกนั้นคือมึงไม่กดเลยอีก 60% น่ะมึงไม่กดวะฮะไอเวนกดให้หน่อยแล้วกันนะครับแค่กดติดตามพี่ว่ามันคงไม่แบบมันคงไม่ทำให้ทุกคนแบบเหนื่อยนะครับแค่นิ้วโง่ๆของพวกมึงเนี่ยจิ้มเข้าไปไอปุ่มแดงๆอ่ะจิ้มใครที่ไม่กดติดตามนะครับพี่จะใช้น้องๆรู้ดีว่ามันคืออะไรนะครับมันก็คือหางโอ้ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่พวกมันก็คือดุนเอเลี่ยนของเพื่อนพี่เองนะครับพี่ไปตัดมาเลยนะมันคือของเพื่อนพี่นะเนี่ยตัดมาวันนั้นนะวันนั้นกูตัดของตัวเองลงตัดของเพื่อนปะตัดของเพื่อนมานี่กูโม้เองลืมเองนะตอนเนี้ยก็ไก่ตันซันคงนะครับอย่าลืมไปใช้บริการด้วยนะครับตอนนี้เอาของลงเรียบร้อยแล้วลิงก์เว็บที่จะปักหมุดไว้ด้านล่างเลยนะครับพี่ด้วยไปซื้อกันเยอะๆนะครับทุกคนหลังจากที่ขายของกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะประทัดนึงๆกับไอ้พวกไก่ในเซิร์ฟแน่นอนว่าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้พี่นี่นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เดี๋ยวติดตามกับ Subscribe มันก็เหมือนกันไม่ว่านี่ไอ้สัตว์เฮ้ยฮะ FC มาแจกค่าหัวให้พี่เฮ้ยโคตรดีเลยแม่งโคตรดีเลยมาแจกค่าหัวได้โคตรเอาเลยโคตรมาไม่เราจะไม่เอาค่าหัวฟรีๆเราจะ11ต้อง11เท่านั้นซันคงไม่มีหรอกเอาค่าหัวฟรีมันไม่ใช่วิธีอะครับมานี่เปิดตำราผลพิษแล้วครับจังหวะนี้ไอ้สัตว์
นี่ไงนี่ไงติดสโลไปครับแล้วจังหวะนี้เตะขึ้นหน้ามันไม่โดนอีกขอเก็บนะครับพี่เอ้ยเดี๋ยวโอเคกูหลงสกิลคือไม่ได้เล่นผลพิษนานไงตะกี้นี่อึ้งเลยเออแดกเลยกูเอ้ยเดี๋ยวนะมันโอ้โหแม่งขี้โกงอ่ะคือมันเล่นเผาปลาเหมือนพี่เลยครับทุกคนไม่ขี้โกงจัดๆเลยโอ้คือมึงเล่นเผาอื่นไม่เป็นไงวะฮะพอเนี้ยให้พี่เล่นคนเดียวก็พอน้องเรียบร้อยตายโอ้คือยังไม่ได้ใช้ผลพิษเลยอะครับตอนนี้พี่เล่นสายแล้วเนี่ยเอ้าโอ้พี่เล่นสายดาบกูก็อวยผลพิษซะคือเลยแม่งโอเคเพื่อเป็นการแบบไม่หลอกลวงประชาชนนะครับเราจะลิสต์แต่เลยละกันพี่ไม่มีโลบักเลยนะครับพี่ก็จะใช้แฟกเป็นลิสต์อะนี่พี่ลงดันเอาตั้ง3รอบนะครับพี่ต้องวิ่งหนีบอทในลงดันอะกว่าจะได้มาแต่ละอันนะทุกคนคิดเอาเนี่ยแต่บอฉะนั้นก็อย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์พี่ด้วยจ้ะ 2,500 เลยเหรอลิสต์แตกนี่มึงเกินไปป้าแอดมินแม่มึงจะสูบพี่ไปไหนวะพี่ต้องลงตั้ง2รอบอะกูได้มา 2,500 แฟกเป็นนี่หาโคตรยากตัวนี้พี่แชทเกมทีไรพี่จะเหมือนคอจะแตกนะครับโอเคณจุดนี้พี่ก็ได้ปรับเป็นสายผลเล็บร้องไม่ใช่แหกตาดูพี่เปลี่ยนเป็นสายผลเล็บร้องก็อย่าลืมซับตะไคร้และแชร์ด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาเลยก็กดให้หน่อยละกันถึงจะมันเกี่ยวกับเถาะเริ่ม let's go bro โยนสกิลพิษไปเอ้ยไม่โดนอ่ะมันไม่เปิด PP วะเฮ้ยไก่เฮ้ยมึงไม่เปิด PP วะไฮโง่ชิบหายแล้วใครเสกแอดมินเฮ้ยมันกินผลอะไรนี่น้ำแข็งว่ะเอ้ยทุกคนมันกินผลปีศาจต่อหน้าพี่เลยอร่อยไหมเพื่อน let's go let's go bro ฮึบโยนพิษไปนี่ไงโอ้ยตีไม่เข้าเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเจอเฮ้ยพี่ตีมันไม่เข้าเลยอ่ะจะทำอะไรเพื่อนอ่าเข้าทางเลยอย่างนี้ติดพิษตายซะเดี๋ยวพี่จะเอาผลพิษฆ่ามันทุกคนคอยดูแหกตาดูช็อตนี้จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกแค่แหละพี่ระเบื่อพวกที่ชอบคอมเมนต์ว่าแบบตำรามังกรตำรามังกรมันจะสู้ตำราผลพิษได้ไงครับนี่ครับตำราพิษอันนี้ก็มังกรเหมือนกันนะเป็นแบบไฮด้าตำราเวนอมอ่ะเข้าใจปะไอ้สัตว์อืมเจอตำราเวนอมโอ้ยคอมโบพี่ไม่ตายนะน้องตำราเวนอมเรียบร้อยไอ้ไก่โคตรสมเพชเลยเหมือนคุณมาตบไก่เล่นเลยเฮ้ยเฮ้ยปอโถแอดมินมึงดูหน่อยดิมึงให้โปมาวิ่งเล่นในเซิร์ฟอย่างงี้ได้ไงวะโทษพี่แจ้งแบนแอดมินนะครับไม่ต้องแบนโปนะครับแต่เดี๋ยวกูแบนรายงานแอดมินแม่งเลยปล่อยโปมาวิ่งเล่นในเซิร์ฟคือกูก็ไม่เข้าใจนะครับว่าไปเซิร์ฟไหนแม่งก็เจอแต่เอ้ยมีคนบวกกันตะกี้นี่กำลังจะบ่นเลยว่าแบบไม่มีใครบวกกันเลยอะที่มาละครับน้องๆหนูๆแล้วมันบอกโอ้ยโปโอ้เจอโปอีกแล้วโอ้พี่รับไม่ได้ไอ้โป2ตัว3ตัวเดี๋ยวนะโป3ตัวกูไปแล้วตายให้ไวเลยลูกตายให้ไวเลยลูกโป3ตัวมันบินเล่นในเซิร์ฟอะครับโอเค 13M นะครับเรามาดูว่าเซิร์ฟนี้พี่จะเจอโปหรือเปล่าแน่นอนว่าการอัปเดตมันก็ต้องมาพร้อมกับโปรนะครับไม่เรียกว่าโปดีกว่าต้องเรียกว่าแฮกเกอร์นะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือขยะเกมอุ๊ยโคตรแรงเลยเอ้ยแต่มันก็คือความจริงนะครับถ้ารับไม่ได้นะครับก็เลิกเล่นโปซะพี่แนะนำน้องๆจากใจนี่มึงไม่เปิด PP อีกแล้วเหรอสุดยอดเลยเด็กไทยแม่งปล่อยให้กูเล่นเหงาอยู่คนเดียวอีกนี่โอ๊ยโดน1อ๋อนี่มันกลับไปมันกลับมาให้พี่ได้เดินเลยกูสึกด้วยมันคือตัวไหนวะอ๋อตัวนี้โอ้ยมันก็วับบิงเก่งซะเหลือเกินนี่พ่องเป็นฉลงวะนี่โอ้โอ้ยเชี่ยไอ้ไก่มึงจะหนีกูเก่งไปไหนวะฮะอ่ะก็เข้ามากล้าก็เข้ามาครับก็มาครับไอ้ไก่เอ้ามันไปไหนแล้ววะเชี่ยโคตรไก่เลยพี่แปลงร่างได้แล้วน้องโทษทีนะโอ้โหมึงบิงเก่งแท้ไอ้กระจอกเอ้ยมันหนีกูจริงจังนะนี่ทุกคนมันไม่ได้หนีมันไม่ได้กะเอาแบบกะเอาอะไรเนี่ยมันกะหนีกูแบบจริงจังเลยนี่ดูมันโอ้ยโคตรไกลรีบอีซี่แล้วกันแล้วเราก็จะกลับบ้านนะครับจังหวะนี้มันไม่มากระชั่งมันแล้วกันโคตรไกลรีสุดท้ายก็หนีกูทำทรงซะเท่สุดท้ายโคตรกระจอกโคตรตูดเลยวิ่งหนีอะครับห่างจุดตูดดูมันพอกูเปิดเกตแล้ววิ่งหนีกูข้างหัว 13M มึงก็ยังหนีเนาะไอ้ไก่ไอ้ตุ๊ดเฮ้ยเดี๋ยวๆๆไม่ใส่ละอันนี้ไม่ใส่ละอุ้ยมันจะตุ๋ยอย่างเดียวเลยนี่ว่ามึงยังไงฮะเชื่อมันหายไปไหนวะอ๋อมันมาด้วยกันตายไหม
ตาย1ไอ้ไก่สมเพชอุ๊ยๆมันไม่ตายมันไม่ตายแม่แม่อืมเอาตาย2อุ๊ยๆติดบั๊กติดบั๊กอ่าเพื่อนมึงตายแล้วยังไงมึงยังไงเพื่อนมึงตายแล้วครับไอ้โง่โอ๊ยโคตรเจ็บเลยอะครับแต่โทษทีนะนี่มันตำราผลพิษอุ๊ยตายนะไม่หนีติดพิษตายนะเรียบร้อยเตือนไม่ฟังไงเตือนไม่ฟังก็ต้องแตกละกันนะไก่โอ๊ยจะตายมั้ยนี่โอ๊ยยังรอดครับโทษทีนะน้องจะชนะพี่ก็ต้องเปิดแบบต้องเปิดโปอ่ะโอ้โหมันไม่เปิดโปครับมันเปิดโหมดลุมมันยังไม่หยุดแม่งมันคอมโบ2ผลพร้อมกันเลยแม่งกูจะตายเฮ้ยมึงตลกเหรอเนี่ยมึงยังไงฮะยังไงครับคุณยังไงครับคุณยังไงครับคุณร่างไฮด้าแล้วนะคุณร่างไฮด้าครับตายไหมตายไหมไอ้เหี้ยมันต้องตายแล้วป่ะร่างไฮด้าขนาดนี้ละไอ้เชื่อมันรอดว่ะเฮ้ยมึงจะหนีกูไปไหนวะนี่เหมือนกูบวกกับเด็กออทิสติกเลยสู้ไม่ได้ก็วิ่งหนีโอ้ยไก่ทุกคนดูนะครับดูชื่อมันนะครับประจานแม่งเลยละกันชื่ออะไรวะอุ้ยเอาออกเซิร์ฟสมเพชรลูกแคนใครนะครับหันแหกตาดูด้วยนะครับลูกแคนใครวะโคตรกระจอกเลยโอเคสำหรับการคอมโบตำราผลพิษวันนี้นะครับไอ้ตำราเวนอมต้องพูดให้ถูกเพราะว่าชื่อผลในเกมมันชื่อว่าเวนอมแต่พี่ขอเรียกว่าผลไฮด้าแล้วกันนะเพราะว่าร่างอันติมันเนี่ยมี3โคตรตึงมันไม่ต่างอะไรกับมังกรอ่ะคือมันก็สายแบบมันสายโซออนหรือพาราเมเซียบางคนเห็นว่าสำหรับตำราผลพิษวันนี้ต้องจบพี่ไม่จะอวยมากนะครับแต่พี่คิดว่าพิษนี่ตึงกว่ามังกรอีกนะถ้าเล่นเป็นนะมังกรถ้าแบบเล่นระยะมันจะเล่นได้เว้ยแต่ถ้าผลพิษเล่นระยะมันก็เล่นได้อะมันขึ้นอยู่กับการรักษาระยะนะครับดูจากพี่ตะกี้นะครับแฮกตาดูซะใครชอบก็อย่าลืมซับสไครบ์และแชร์แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย